้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านเดชอิฐขาวทองนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดสงขลานะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะเป็นประธานในพิธีค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดงานให้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติของพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสครบรอบ90พรรษาโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการรักษาเอกลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อมหรือปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับจะเห็นได้ว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเมื่อก่อนอุดมสมบูรณ์มากแต่วันนี้เนี่ยเราคอยให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์เหนือดินแดนปรากฏว่าเอกลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อมเราเริ่มสูญหายไปจำนวนมากถ้าพวกเราได้ติดตามข่าวคราวผมและพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่วันนี้ได้ลุกขึ้นมาเพื่อเอาเอกลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลับคืนมาให้กับพี่น้องชาวสงขลาสมัยเด็กๆถ้าพวกเราจำได้นะครับเราว่ายน้ำในคลองเราอาบน้ำในคลองเราหาปลาในคลองในน้ำมีปลาในนามีทั้งปลาทั้งข้าวแต่พอช่วงหลังความเจริญของท้องถิ่นเรามากขึ้นมีโรงงานเข้ามาอยู่มากขึ้นปรากฏว่าเราเข้าใจว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความเจริญแต่พอเรามองไปสู่ธรรมชาติปรากฏว่าในคลองมีแต่น้ำเสียเด็กว่ายน้ำในคลองไม่ได้ระบบนิเวศถูกทำลายบางครั้งเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมบางโรงนะครับที่ถือว่าไม่ดีนะครับโรงงานที่ไม่ดีแอบปล่อยน้ำเสียลงคลองนะครับปลาตายระบบนิเวศถูกทำลายมากแล้วน้ำส่วนใหญ่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลานะครับระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาก็ถูกทำลายทะเลสาบสงขลาตื้นเขินขึ้นทุกปีทุกปีสัตว์น้ำก็หายไปเป็นจำนวนมากเพราะจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อรักษาเอกลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อมนอกจากปล่อยปลาแล้วผมอยากฝากเรื่องป่าไม้ด้วยนะครับป่าไม้เราต้องปลูกทดแทนนะครับให้มากที่สุดคนพี่น้องชาวสงขลาเนี่ย1,400,000กว่าคนถ้าปลูกต้นไม้ปีละคนละต้นนะครับคนละ2ต้นก็ได้จะมีต้นไม้ขึ้นมาอีกปีละประมาณ3,000,000ต้นผมเชื่อว่ามาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับชาวสงขลาอย่างยิ่งก็บัดนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ณบัดนี้ครับ